คะก็จะเป็นลุคที่เบาๆของไอตานะคะบางคนจะแบบอันนี้เบาแล้วเหรอคือแต่ว่าจะมีน้ำตาหน่อยแต่ถ้าแบบรูปลง IG ออกไปข้างนอกแล้วสีตาสวยๆคือแต่งแอปทั้งนั้น 100% เหมยตูค่ะ อุดหนุนน้องนารามาทั้งหมด100คู่นะคะถ้าเขาแต่งหน้าน้อยมากจะเหมือนหน้าสดใสตัวนี้จะรอดไหมออกมาหน้าจะดูป่วยหรือเปล่าอ่ะมาลองกันเลยค่ะวันนี้นะคะมาในหน้าสดเปล่าๆเปื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้จะมารีวิวแต่งหน้าหรือว่า how to อะไรใดๆแต่ว่าเราจะมารีวิวตัวนี้เลยค่ะ contact lens นะคะของน้องนารานเองอันนี้เนี่ยเป็นของยี่ห้อ dream color นะคะเป็นรุ่นที่นาราทำออกมาเขามีแค่สีเดียวนั่นเองนะคะด้านในเนี่ยวงในเนี่ยจะเป็นแบบว่าออกแบบน้ำตาลน้ำตาลแล้วขยายมาจะเป็นเทาๆแล้วก็ตัดขอบดำแต่ขอบไม่เข้มมากนะคะแล้วคอนแทคเลนส์แฟชั่นที่แบบออกเทาออกน้ำตาลอะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดเราจะใส่แล้วเราจะใส่ในลุคไหนมันจะไปได้มันจะสวยจริงไหมวันนี้ตาก็เลยมาในลุคแบบหน้าสดก่อนเลยอันนี้คือหน้าสดไม่มีเครื่องสำอางใดๆมีทาทินให้ปากมันแดงนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันจะดูป่วยเดี๋ยวเรามาเริ่มลองใส่กับหน้าสดก่อนเลยอยากรู้ว่าถ้าคนที่เขาไม่ได้เป็นคนที่แต่งหน้าถ้าเขาแต่งหน้าน้อยมากจะเหมือนหน้าสดใส่ตัวนี้จะรอดไหมออกมาหน้าจะดูป่วยหรือเปล่าอ่ะมาลองกันเลยค่ะตัวนี้เนี่ยนะคะจะเป็นคอนแทคเลนส์ที่เป็นขวดแบบนี้ซึ่งขอบอกเลยนะว่าปกติตาไม่ค่อยได้ใช้คอนแทคเลนส์ที่เป็นขวดเพราะว่าหลักๆเลยนะ1คือมันแกะยากก็เลยเวลาตาใช้ตาจะมีที่แงะนะคะสำหรับใครที่ไม่เคยใช้คอนแทคเลนส์นะคะถ้าเกิดมันมาในรูปแบบขวดเนี่ยเราก็ดูว่าอย่างตรงเนี้ยมันจะมีรูปลูกศรตรงนี้นะคะก็คือให้เราแงะตรงที่เป็นรูปลูกศรชี้ขึ้นพอเราเปิดออกมาปุ๊บแล้วเราก็แงะออกมาข้างๆได้เลยค่ะเอ้าหลุดเอ้ยอันนี้เนี่ยก็พูดกันตามตรงนะว่าตาอุดหนุนน้องนารามาทั้งหมด100คู่นะคะเพราะว่าอยากอุดหนุนน้องนาราคือเขาทำคอนเทนต์แบบดีๆเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการซัพพอร์ตคอนเทนต์ดีๆในการช่วยคนคือจริงๆอ่ะไอตามีการแบบบริจาคแล้วก็มีการช่วยเหลือหลายช่องทางส่วนมากไอตาจะประกาศแล้วก็จะบอกใน Facebook เนาะอาจจะไม่ได้ทำเป็นคอนเทนต์เพราะว่าไอตาเนี่ยไม่สะดวกออกไปข้างนอกไอตาก็กลัวติดอ่ะแต่เราก็แบบช่วยเท่าที่เราช่วยได้นะคะมีการช่วยเหลือแฟนเพจที่แบบลำบากจริงๆตกงานมีภาระแล้วก็มีการช่วยเหลือแบบในทางอื่นๆช่วยเงินบริจาคสร้างนู่นสร้างนี่กับเพื่อนๆก็มีเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นการประสบความสำเร็จในการแกะนะคะพอเปิดมาปุ๊บมันจะต้องแงะออกข้างๆได้เลยแบบนี้ฮู้แฮปปี้ทีนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวไอตาจะลองใส่ให้ดูเลยนะคะว่าคนที่สีตาเนี่ยเป็นสีดำเหมือนไอตาเนี่ยไอตาเนี่ยเป็นคนที่ตาดำค่อนข้างดำเลยค่อนข้างดำแบบดำสนิทไม่มีเจือน้ำตาลใส่ตัวนี้ออกมาแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูกันค่ะเฮ้ยโอเคนะเนี่ยขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าไอ้ตาเนี่ยเป็นคนที่ตาแห้งมากแล้วเป็นคนที่ตาระคายเคืองง่ายมากถ้าคอนแทคเลนส์ไม่นิ่มจริงไม่เบาจริงไม่โอเคจริงไอ้ตาใส่ไม่ได้เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ไอ้ตาอาจจะใส่พวกคอนแทคเลนส์แบบที่เป็นขวดที่ขายถูกๆไม่ค่อยได้นะคะไม่ใช่ว่ากระแดะว่าต้องไปใช้ของญี่ปุ่นของเกาหลีแพงๆแบบซื้อตามร้านแพงๆไม่ใช่ค่ะมันใส่ไม่ได้จริงๆนะคะเป็นปัญหามากแล้วน้ำตาไหลตลอดเวลาแล้วก็แบบน้ำมูกไหลตลอดเวลาใส่แล้วบางอันขนาดว่าเป็นแบรนด์แบบเหมือนของญี่ปุ่นของเกาหลีบางอันไอตาก็ใส่ไม่ได้นะคะบางข้างบางคู่ไอตาก็ใส่แล้วเครื่องใส่แล้วแบบไม่ได้เลยมันเจ็บก็แบบต้องถอดส่วนมากเนี่ยเวลาใส่คอนแทคเลนส์ไอตาอาจจะใส่ถ่ายรูปใส่ถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆเห็นแต่เวลาออกไปข้างนอกไอตาไม่ค่อยได้ใส่ออกไปข้างนอกในชีวิตจริงนะคะสังเกตดูว่าถ้าวิดีโอไหนเป็นวล็อกไอตาจะไม่เคยใส่คอนแทคเลนส์เลยแต่ถ้าแบบรูปลง IG ออกไปข้างนอกแล้วสีตาสวยๆคือแต่งแอปทั้งนั้น 100% เหมยตูค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นคอนแทคเลนส์ที่มี DIA นะคะหรือว่าเป็นแบบรัศมีใช่ไหมเดียมิเตอร์ก็คือ 14.0 ซึ่งมันจะไม่ใหญ่มากค่ะคือส่วนตัวไอตาเป็นคนที่ใส่คอนแทคเลนส์ที่ไม่ใช่ Big Eye ส่วนมากขนาดจริงอยู่ที่ 14.0 14.2 14.3 ถ้าเกิน .3 ไปเป็น 14.5 มันจะเริ่มใหญ่กว่าตาจริงแล้วแหละไอตาก็จะไม่ค่อยใส่ถ้าเป็น 14.0 แล้ว 14. ไม่เกิน 3 เนี่ยโอเคอันนี้เนี่ยโอเคนะคะไม่ได้ใหญ่กว่าดวงตาตามากนักนะคะแล้วก็ลายเนี่ยมีความแบบชัดเจนออกแบบเทาๆชัดเจนเดี๋ยวขอใส่อีกข้างนึงนะคะจะได้ดูว่าลุคจะเป็นยังไงเนี่ยถือว่าโอเคนะ
พอใส่แล้วรู้สึกไม่เคืองตาคือแต่ว่าจะมีน้ำตาหน่อยซึ่งอันนี้เป็นธรรมดาของไอ้ตายแต่เป็นคนที่น้ำตาเยอะอันนี้คือถือว่าเลนเนี่ยมีความนิ่มแล้วก็มีความเบาสบายตาถือว่าแบบโอเคเลยอ่ะไอ้ตายชอบเลยนะในฐานะที่ไอ้ตายเป็นคนที่ไม่ค่อยถูกกับคอนแทคเลนถ้าแบบทำไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็คือใส่ไม่ได้เลยทำงานไม่ได้เลยเคืองแบบจุแต่นี้ถือว่าโอเคมากด้วยความที่ตัวนี้เขาเป็นแบรนด์ Dream Color เนาะก็เป็นแบรนด์ที่แบบว่าดีมีมาตรฐานเป็นแบรนด์ของไทยที่แบบมีขายตามเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยส่วนลายนะตารู้สึกว่าลายมีความเป็นแฟชั่นแต่ว่าไม่ได้สว่างจนเกินไปด้วยความที่พื้นตาตาเป็นสีดำเนี่ยมันก็จะดูแบบเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะซึ่งตอนนี้ตาหน้าสดแล้วตาใสอ่ะตาก็รู้สึกว่าไม่ได้ดูประหลาดอ่ะไม่ได้ดูแบบเอเลี่ยนนอกโลกอะไรขนาดนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ตาแอบกังวลว่าเออถ้าเกิดมันมีลายเดียวมีสีเดียวมันอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่ชอบลายนี้หรือเปล่านาลาอะไรแบบนี้ เดี๋ยวทีนี้เนี่ยไอตาจะลองแต่งหน้าแต่เราจะมาเริ่มกันที่ลุคเบาๆอาแค่ลงรองพื้นคิ้วนิดหน่อยเขียนตาไม่ติดขนตามาดูกันว่าจะยังเข้ากับตาลุคนี้อยู่ไหมอ่ะเดี๋ยวขอไปแต่งหน้าแป๊บนึงค่ะเบาๆของตานะคะบางคนจะแบบอันเบาแล้วเหรอยืนลงแหละขั้นตอนมากนะคะถึงจะเบานะคะแต่ก็ยังมีคอนทัวร์มีไฮไลท์มีอะไรแบบว่าแทบจะครบเลยจะมีคิ้วกับปากนี่แหละที่ชัดนะคะที่จะเข้มหน่อยปากก็ลงทีส่วนตาตาก็แค่ดัดขนตาปัดมาสคาร่าแค่นั้นเองนะคะมันก็ดูแบบดูโอเคนะคะสีคอนแทคเลนส์คือมันสามารถแฟชั่นได้สามารถแต่งหน้าเต็มได้แต่ก็ถ้าแบบหน้าเบาๆก็พอไหวอยู่นะแต่ว่าตารู้สึกว่าด้วยสีไอ้ตรงที่มันเป็นสีฟ้าหรือสีเทาเนี่ยแหละเออสีเทาอ่ะมันเป็นเทาที่พอตาใส่ปุ๊บมันเหมือนว่ามันเป็นสีน้ำเงินบนตายตาแต่ไม่ค่อยชอบแบบเอฟเฟกต์แบบนี้อะแล้วก็ตัวลายอยากให้มันละเอียดมากกว่านี้อยากให้มันมีความนวลมากกว่านี้อันนี้เนี่ยเวลาเราส่องเนี่ยเรายังเห็นลายมันชัดๆอยู่มันยังดูแบบเป็นดอท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 ดูเป็น8บิตอยู่อยากจะให้มันนัวมากกว่านี้อาจจะเป็นเพราะว่าตาเคยชินกับพวกคอนแทคเลนส์สายฝอที่มันจะแบบว่าใน1ลายเนี่ยมันไม่ได้มีสีเดียวใช่มั้ยไม่ใช่แบบฟ้าเทามันจะมีความผสมผสานนั่นอย่างอันเนี้ยก็เหมือนกันคือมันมีความเทากับความน้ำตาลผสมผสานกันแต่อยากให้ขอบที่มันผสมผสานกันมันมีความนัวมากกว่านี้ให้ตัวสีมันแบบละมุนกลมกล่อมกันมากกว่านี้อันนี้มันยังดูแบบแยกเป็นแบบสีใครสีมันอะไรนี้อยู่เดี๋ยวลุคถัดไปนะคะแต่จะแต่งจากลุคนี้เพิ่มมากขึ้นให้ดูเป็นลุคที่จัดเต็มมีการคาดเบ้าอะไรติดขนตาจะเต็มเลยอยากรู้ว่าแต่งแล้วใส่กับคอนแทคเลนส์อันนี้ของนาราเนี่ยจะเข้ากันหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวขอไปแต่งหน้าแป๊บนึงนะคะไอลายเนอร์แม่เหล็กจ้าแต่ว่าไม่ใช่ไอลายเนอร์แม่เหล็กธรรมดานะคะอันนี้เป็นไอลายเนอร์แม่เหล็กสีน้ำตาลค่ะของดิฉันเองค่ะไอตาลาชเชสนะคะพวกไอลายเนอร์สีน้ำตาลเนี่ยนะคะเวลากรีดถ้าไม่ได้แต่งตาอะไรมากมายมันจะทำให้ตาดูหวานถ้าเกิดใครชอบแต่งหน้าเบาๆก็กรีดได้นะจ๊ะแต่วันนี้ตาแบบอยากให้ตามันมีหลายสีมันดูจะเต็มไม่ใช่แค่กรีดไอลายเนอร์สีดำทั่วไปก็เลยใช้เป็นไอลายเนอร์สีน้ำตาลในการกรีดจ้าไอตาใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลเนี่ยลงเป็นฝุ่นๆตรงแนวอายไลเนอร์ไว้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาอันนี้ลงตามนะคะเพื่อที่เราจะได้ติดขนตาแม่เหล็กกันได้ค่ะนี่เขียนแบบนี้เลยนะจ๊ะตาหูแม่มันหลุดเก่งจังวะอีตาหูคู่นี้
ต่อไปเราจะมาติดขนตาแม่เหล็กกันนะคะตัวนี้เลยตาติดเบอร์2น้องสมหวังนะคะเป็นเบอร์ที่ตาชอบมากนะคะแต่คู่นี้ตาติดมานานแบบวนหลายสิบครั้งมากกว่าอะค่ะพอเรากรีดอะไรเนื้อแม่เหล็กเสร็จนะคะรอให้เขาแห้งนะคะแล้วก็วางขนตาได้เลยนะคะแกนแม่เหล็กตรงขนตาเขาก็จะดูดเข้ากับอายไลเนอร์แม่เหล็กที่เราวาดลงไปค่ะนี่จ้าเสร็จเรียบร้อยหนึ่งข้างนี่นะคะก็จะเป็นงานตาของลุคนี้เดี๋ยวขอไปทาปากแป๊บนึงนะคะนี่นะคะก็เป็นลุคในวันนี้นะคะที่แบบว่าจัดเต็มมากตามาตาหลากสีกิตเตอร์ปากเต็มที่เลยนะคะลุคนี้เนี่ยนะคะตาก็ไม่ได้คิดเนาะว่าแบบว่าจะต้องแต่งเป็นสีอะไรให้เข้ากับคอนแทคเลนส์ไหมแล้วพอดูแล้วตารู้สึกว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยมันค่อนข้างเหมาะกับคนที่แต่งหน้าสักหน่อยแต่งหน้าหน่อยก็ดีแต่ว่าถ้าไม่แต่งหน้าเลยเหมือนอย่างที่ตาเอาให้ดูตอนแรกนะคะหรือว่าแต่งน้อยเนี่ยไม่ได้ดูน่าเกลียดไม่ได้ดูประหลาดนักแต่แค่ว่ารู้สึกว่าลายเนี่ยมันยังไม่ค่อยนวลอยากให้ลายมันดูนวลดูเนียนดูแบบไม่แยกกันไม่เป็นแบบเอ็ดบิดขนาดนี้แล้วก็สีเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าสีมันเป็นสีกึ่งเทากึ่งฟ้าเป็นสีที่แบบพอมันลงบนตาตาแล้วอ่ะมันกลายเป็นสีที่ดูเหมือนเป็นสีน้ำเงินอ่ะถ้ามองไกลๆก็เหมือนตาดำแต่พอมามองใกล้ๆปุ๊บก็เหมือนตาน้ำเงินแต่ว่าเรื่องสีเรื่องลายเนี่ยตามองว่าเป็นเรื่องของความชอบส่วนตัวนะคะอันนี้ตาก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูกันทั้งหมด3ลุคเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลุคไม่แต่งหน้าลุคแต่งหน้าน้อยแล้วก็แต่งหน้าจัดเต็มแบบนี้เพื่อนๆชอบลุคไหนกันบ้างนะคะอยากให้คอมเมนต์หน่อยแล้วก็บอกกันได้นะว่าเพื่อนๆคิดยังไงนะคะกับคอนแทคเลนส์ Dream Color รุ่นนาราอันนี้เนี่ยน่าซื้อหรือไม่น่าซื้อนะคะวันนี้เนี่ยตาก็ขอแจกเลยละกันนะคะวิดีโอนี้เนี่ยไอตาก็จะลงใน YouTube นะคะแล้วก็ใน Facebook ไอตาซื้อมา100คู่นะคะไอตาใช้เองเนี่ย1คู่เพราะฉะนั้นเหลืออีก99คู่ไอตาขอแจกให้เพื่อนๆไปลองใช้กันเลยนะคะแล้วเวลาแจกค่าส่งค่าอะไรแต่ก็ไม่ได้ไปเก็บเพื่อนๆนะคะแต่ก็ออกให้ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวไอตาจะพิมพ์ในคอมเมนต์นะคะว่าใน YouTube แจกกี่รางวัลนะคะใน Facebook แจกกี่รางวัลนะคะแล้วก็ดูกติกาในคอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะแต่จริงๆไอตาก็ไม่เคยจัดกิจกรรมใน YouTube อ่ะนะไอตาไม่รู้ว่าแบบถ้าเกิดมีเพื่อนๆร่วมสนุกแล้วไอตาคิดว่าไอตาจะประกาศผลทางคอมมูนิตี้ละกันเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้คอนแทคเลนส์ Dream Color นาราไปลองกันนะคะเพื่อนๆคิดว่าสวยไม่สวยคุ้มเงินหรือไม่คุ้มตัวนี้ไอตาซื้อมาแค่ในราคาคู่ละ100บาทเองเห็นน้องนาราบอกว่าแบบเอามาลดราคาเพราะอยากขายออกอยากมีเงินไปทำคอนเทนต์ช่วยเหลือคนไอตาก็เลยจัดมาเลยค่ะ100คู่ก็เป็นราคาที่ไม่แพงเลยนะคะสำหรับคอนแทคเลนส์เนี่ยนะคะถ้าเกิดใครอยากได้นะคะก็สั่งซื้อกับทางน้องนาราได้เลยคิดว่าน่าจะยังพอมีเหลืออยู่นะคะเผื่อใครสนใจก็สั่งกันได้นะจ๊ะแต่จริงๆไอตาค่อนข้างแบบเซอร์ไพรส์คุณภาพนะว่าไอตาใส่แล้วไอตาไม่เคืองไอตาใส่แล้วไอตาแบบน้ำตาไม่ไหลขี้มูกไม่ไหลนานมากหลายปีมากแล้วที่ไอตาไม่มีความรู้สึกแบบนี้ที่แบบใส่ปุ๊บแล้วคือไอตาไม่มีประสบการณ์แบบนั้นเลยไอตาใส่แล้วแบบสำหรับวันนี้ก่อนไปนะคะกดไลค์วิดีโอนี้ให้กันนะคะแล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดการติดตามวิดีโอต่างๆกดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ตัดไปแล้วค่ะกับรีวิวตรงๆแรงๆไม่อวย So can I get some closure Stay right where you are Don't come closer If you ever picked it up It's over